ครับสวัสดีครับผมนายสมคิดอรันโดนประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่นะพร้อมด้วยสตสมมาตรพุทธศิรินะซึ่งมาร่วมแจกข้าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องตรงนี้จุดที่เรามาร่วมนี้เป็นเทศบาล4นะซึ่งเป็นจุดที่ในการเยียวยาพ่อแม่พี่น้องในเขตเลือกตั้งที่3วันนี้เป็นวันที่2นะที่เทศบาลนครหาดใหญ่เราเนี่ยได้ร่วมโครงการเยียวยาให้พ่อแม่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด19นะซึ่งตรงนี้พ่อแม่พี่น้องเองเนี่ยได้มาลงทะเบียนนะเพื่อขอรับข้าวสารนะการเยียวยาจากเทศบาลนครหาดใหญ่เรานะซึ่งมีพี่น้องเนี่ยมาร่วมลงทะเบียนเนี่ยจำนวนมากนะวันนี้เป็นวันที่2ในรอบแรกนะเราก็ได้ทำการเยียวยาไปในระดับหนึ่งแล้วก็หากมีพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนรอบ2ได้นะจนถึงวันที่12นะก็เทศบาลนครหาดใหญ่เราก็จะจัดเยียวยาอีกรอบหนึ่งนะหลังจากนี้ไปซึ่งผลจากการเยียวยาครั้งนี้ทำให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยมีความพอใจแล้วก็สามารถที่จะนำของที่เราได้ร่วมแจกครั้งนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์นะก็มีเป็นข้าวสารนะข้าวสาร10กิโลแล้วก็มีปลากระป๋องมีน้ำมันพืชแล้วก็มีน้ำปลาซึ่งสามารถที่จะเอาไปบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งสำหรับโรงเรียนเทศบาล4วัดคลองเรียนของเราก็ให้ในเรื่องของความการอำนวยความสะดวกนะครับของสถานที่ในการจัดวางของที่จะใช้ในการจ่ายให้กับผู้มารับของถุงยางชีพนะครับในวันที่9ถึง12มิถุนายนนี้นะครับนอกจากนั้นทางโรงเรียนเทศบาล4ของเราก็ยังจัดสถานที่ในเรื่องของการเข้าคิวรับถุงยางชีพโดยการผ่านจุดตรวจคัดกรองนะครับแล้วก็มาเข้าสู่การลงทะเบียนแล้วก็เข้ารับถุงยางชีพโดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับเพื่อความปลอดภัย